คุณยิ่งรักชินวัตรวันนี้วันเกิดนะคะ21มิถุนายน Birthday to you คุณยิ่งรักอายุ17ปีนะปีนี้แล้วเมื่อไหร่จะกลับบ้านมีพูดด้วยคือวันนี้เนี่ยวิดีโอคอลเข้ามาเดี๋ยวดูเมื่อสักครู่ก่อนขบวนโปสเตอร์เมื่อสักครู่เห็นไหมเป็นยังไงคะอ้าวยิ่งยังรักยังรอยิ่งรักอันนี้เป็นธีมค่ะเป็นธีมของด้อมปูแดงคือมีชื่อด้อมด้วยวันนี้กองเกียร์คุณยิ่งรักเหรอจัดให้เหรอฮะมันเป็นฟู้ดทรัคค่ะมีไอติมมีขนมหวานจัดมาให้เลยอยู่ที่ไหนเนี่ยชุมชนสุขสันต์26อยู่ใกล้ๆบ้านคุณยิ่งรักกันนะคะไม่บอกก่อนนะจะไปกินไปกินฟรีใช่ไหมยังรักยังรออยู่นะใช่ก็ถ้ายิ่งรักก็ต้องยิ่งรอสิงั้นน่ะรอไปเรื่อยก่อนแล้วภาพนี่เกาหลีนะดูยังสาวไหมเอาคุณพูดว่าดูยังได้ยังไงถ้าสาวก็บอกว่าสาวแก่ก็บอกว่าแก่พูดความจริงดูยังสาวอยู่อายุ57กับปีนี้อายุ57แล้วเหรอใช่แล้วก็จะเห็นว่านอกจากแจกอาหารเป็นรถฟู้ดทรัคนะคะมีแปะโพสต์อิทมีโพสต์ข้อความติดแฮชแท็กอันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเมื่อกี้พูดเนี่ยก็เขียนโพสต์อิทค่ะร้องเพลง Happy Birthday อัดคลิปใช่ไหมใช่แล้วอวยพรวันเกิดให้คุณยิ่งรักค่ะแล้วนี่เขียนอวยพรวันเกิดแปะเป็นโพสต์อิทเลยค่ะรู้สึกยังไงก็เขียนลงไปแบบนั้นครับคิดถึงแค่ไหนก็เขียนค่ะทีนี้มีอาหารอะไรให้กินบ้างมีไอติมมีหลายอย่างนะคะบาร์บีคิวนักเก็ตไก่เฟรนฟรายไอศกรีมมีข้าวไหมฟู้ดทรัคค่ะไม่มีข้าวมีข้าว10ปีไหมไม่มีข้าว10ปีทำไมล่ะทำไมไม่เอามานะไม่ได้ตรงเลยกินได้แน่นอนการันตีแล้วใช่ไหมเนี่ยอวยพรวันเกิดแล้วก็ถ่ายคลิปจังหวะนี้เนี่ยไม่ใช่ถ่ายคลิปแต่วิดีโอคอลคุยกับคุณยิ่งรักอ๋อสดๆเลยเหรอคุณยิ่งรักเนี่ยวิดีโอคอลมานะคะขอบคุณทุกคนมาให้กำลังใจวันเกิดเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงนะฮะนะคะรักทุกคนนะคะแต่เมื่อกี้ได้ยินไหมถ้ามีโอกาสปีหน้าอยากเปลี่ยนไปฉลองที่เมืองไทยด้วยกันได้ไหมคะอ๋อได้สิครับมาเลยฮะก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไงค่ะนะผมจำเสียงคุณยิ่งรักได้เลยอะเสียงไม่คุ้นอีกตอนหาเสียงไหมเออจะกระชากค่าครองชีพลงมา จะเลิกกองทุนน้ำมันผมจำได้ต้องเป็นแบบนี้เสียงสูงหน่อยนะแล้วก็ติดมาถึงคุณอุ้งอิงด้วยค่ะคุณอุ้งอิงว่าไงนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงเขาไปล้อว่ามีเขียนมีสังกะสีคนก็วิจารณ์กันไงเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณยิ่งรักนะครับอายุ57แล้วก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนกลับมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเรานี่แหละเมืองไทยเราจะยังไงก็แล้วแต่เราคนไทยด้วยกันแต่ก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายนะครับนี่บรรดากองเชียร์ก็ไปอย่างชื่นมื่นวันนี้อันนี้ทางโลกนะคะไปดูทางธรรมกันบ้างค่ะที่วัดสระเกศไปทำบุญค่ะคุณพวงเพชรไปอนุโมทนาคุณพิชิตชื่นบานไปนะคะไปทำบุญมีถวายพระไตรจีวรสังฆทานถวายเพลพระสงฆ์9รูปจะสังเกตว่าคนที่ไปเนี่ยมีแต่อดีตรัฐมนตรีนะก็มีคุณพวงเพชรและข้างๆคุณพิชิตชื่นบานนะคะคือประเด็นคือมีแต่อดีตรัฐมนตรีนั่นแสดงว่ารัฐมนตรีสายคุณยิ่งรักเนี่ยถูกถอดออกหมดนี่เนี่ยเอาถูกไหมล่ะใช่ทำไมไม่มีคนอื่นมาล่ะมีแต่อดีตรัฐมนตรีอ่ะค่ะแล้วทำไมคนที่ไปเป็นอดีตรัฐมนตรีทำไมปัจจุบันยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่เห็นไหมพวงเพชรจุลละเอียดใช่เจ้าแม่กทมนะคุณพวงเพชรอ่ะคุณพิชิตชื่นบานตอนแรกคนนึกว่าจะยังอยู่แต่สุดท้ายก็หลุดคุณพวกคุณพิชิตชื่นบานสุดท้ายก็ลาออกนะฮะแล้วก็ในบรรยากาศคุณยิ่งรักก็ต่อสายมาในงานอีกเหมือนกันฮะค่ะคุณพวงเพชรเนี่ยเปิดลำโพงนะให้คุณยิ่งรักรับพรจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสด้วยซึ่งก็อวยพรให้คุณยิ่งรักขอให้นายกปูมีความสุขมีความเจริญมีโอกาสเจอกันที่ประเทศไทยท่านนายกปูท่านได้ยินมาสักการท่านเจ้าอาวาสค่ะกำลังที่จะลงมาเจ้าอาวาสวัดสะเกดยังไงเปิดลำโพงอยู่แล้วนะแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสท่านก็เอาไปแน่นะเพื่อพูดเอาเสียงเข้าไปในไมโครโฟนไงนะสาธุอันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของภริยาอดีตนายกลุงตู่
าจารย์น้องใช่ไหมก็อวยพรวันเกิดกันนะอันนี้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งหนีคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ระงับยับยั้งการขายข้าว G2G เก๊ก็เลยโดนโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาก็หนีคดีอยู่จนถึงปัจจุบันส่วนคดีอื่นคุณยิ่งลักษณ์ก็จบหมดแล้วนะก็ยกฟ้องไม่ได้มีการอุทธรณ์ต่อนะคดีก็จบหมดแหละบางคดีปปช.ก็ไม่ชี้มูลความผิดยกคำร้องนะเหลือคดีนี้คดีเดียวคือคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุก5ปีถ้ากลับมาก็ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคดีนี้ค่ะนะอันนี้คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็อีกหนึ่งคนที่อวยพรครับอันนี้คือหลานรักจริงๆหมวกอีกใบก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรค่ะมาพร้อมกับคุณยิ่งลักษณ์นะคะเป็นภาพที่เคยถ่ายด้วยกันแล้วก็ลูกนะคะของคุณอุ้งอิงบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยายปูที่รักของหลานๆขอให้ยายปูสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะและเดี๋ยวจะพาหลานไปหาอีกค่ะถ้าให้ดีที่สุดอยากให้ยายปูกลับมาอยู่ใกล้ๆกันนะคะ We love you จุ๊บๆอันนี้เป็นการอวยพรจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการประมูลข้าว10ปีนะที่เมื่อสักครู่นี้ที่แซวคุณยิ่งลักษณ์ไปเพราะว่าเป็นข้าวในโครงการจำนำข้าวแล้วตกค้างมาเหลืออยู่ล็อตสุดท้ายปรากฏว่าล่าสุดชักไม่แน่ซะแล้วครับรองนายกภูมิธรรมรัฐมนตรีพาณิชย์เปิดเผยฮะว่าตอนนี้หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงศักยภาพบริษัท V1 ผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดเนี่ยแล้วควรจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาดูแลข้าวเหล่านี้นะแต่มันมีประเด็นว่าทุนจดทะเบียนงบดุลรายได้มีนิดเดียวจะมีปัญหาหรือเปล่านะตรงนี้จะทำยังไงฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมห่วงใยนะครับที่ได้ทราบว่าผู้ที่ประมูลได้ซึ่งควรจะได้สิทธิ์ในการที่จะเข้ามาดูแลจัดการกับข้าวกองนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมทราบจากสื่อมวลชนอยู่ 2-3 หรือหลายๆฉบับก็มีอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็เป็นเรื่องที่ว่าการประมูลข้าวกองนี้บริษัทที่ได้มาเนี่ยเป็นนอมินีของใครหรือไม่นะครับอันที่2อันที่3เนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียนไม่มากนัก2ล้านบาทสมัยปี2564นะครับแล้วก็ในการดูงบดุลประจำปีเนี่ยก็เห็นว่าการดำเนินการค้าขายก็อยู่ในระดับ 1ล้านถึง2ล้านบาทซึ่งก็เป็นงบประมาณที่ไม่มากนักนะครับขณะที่มาประมูลข้าวจำนวนถึง286ล้านบาทเนี่ยมันก็มีคำถามว่ามันดูไม่ค่อยสมดุลแล้วในลักษณะนี้มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็เลยให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงก็ต้องให้เกียรติบริษัทที่มาประมูลด้วยเขามีสิทธิ์จะชี้แจงทำความเข้าใจแต่จะไปสอบถามจะไปตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วนะเกิดมีปัญหาคือหลักก็คือผู้ชนะที่หนึ่งนี่ต้องได้ตาม TOR แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นนะก็จะดำเนินการยังไงให้มีการตรวจสอบต่อนะก็จะคัดเลือกคนที่ได้ดีที่สุดตรงเกณฑ์ที่สุดนะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดนะแต่แหล่งข่าวในรายงานข่าวของฐานเศรษฐกิจทีนี้ฐานเศรษฐกิจนี่บอกว่าแหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าวันนี้21มิถุนายนอกสจะประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลก่อนหน้านี้ไปเจรจากับบริษัทที่เสนอราคารอบแรกค่ะนะแล้วก็เข้าสู่การเจรจาต่อรอง4บริษัทสามารถเสนอราคาเพิ่มได้อีกนะเย็นนี้จะรู้ผลนะแล้วถ้าใครชนะต้องวางเงินประกันสัญญา 5% ภายใน11กรกฎาคมฮะนะอันนี้คือรายงานล่าสุดนะมีรายงานว่าธนสรไรซ์อัพราคาสู้อ๋ออัพราคาในรอบ2ได้อีกคืออันนี้เป็นรายงานข่าวนะรายละเอียดนี่ยังไม่มีการยืนยันแต่ข้อสงสัยของผมก็คือมันทำได้ด้วยหรือเปิดประมูลแล้วเสนอราคากันมาหมดแล้วเปิดซองราคาหมดแล้วจนมีคนได้ที่1แล้วใช่แล้วอยู่ๆตั้งข้อสงสัยว่าที่1คุณจะทำได้เหรออ่าแล้วก็มีการให้เสนออัพราคากันเลยเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือข่าวนี้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะแล้วถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยดีไม่ดีจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำหลักคืออะไรผมถึงบอกว่ารีบให้อะไรที่หนึ่งเนี่ยมาเซ็นแล้วรีบเอาเงินมันมาถ้าเขาพร้อมเขาก็มาเองหรือออกมาเขาก็จ่ายเงินเองค่ะนะท่านควรไปดูอะไรท่านควรไปดูเรื่องความปลอดภัยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหลังจากนี้ให้เขารีบรับข้าวไปแต่ถ้าเขาไม่เอาเงินมาวางไม่มีเงินมาจ่ายก็ยกเลิกสัญญาแล้วก็บริษัทที่สองก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามสัญญาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้บริษัทอันดับ2ขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วดีไม่ดีอาจจะผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องข้าว10ปีคือจริงๆเนี่ยเรื่อง
สินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากอยู่แล้วค่ะนะถ้ามันมีผลกระทบเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยมันกระทบรายอื่นด้วยไงตรงนี้ที่อยากให้ไปดูแลนะครับอย่างเรื่องทุเรียนทุเรียนบ้านเราเนี่ยก็เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมากในยุคปัจจุบันเราแข่งกับเวียดนามเรายังนำเวียดนามอยู่เป็นหลายช่วงตัวแต่ล่าสุดปัญหาเกิดที่เวียดนามเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศครับทุเรียนเวียดนามฮะปนเปื้อนถูกตีกลับมีการนำเสนอภาพรถบรรทุกทุเรียนที่ติดแน่นอยู่ชายแดนจีน77คอนเทนเนอร์ถูกตรวจพบนะว่ามีสารปนเปื้อนนะเกี่ยวกับโรงงานบรรจุภัณฑ์33แห่งนะอันนี้เป็นการขัดต่อข้อตกลงของทั้ง2ประเทศครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้มีข่าวแบบนี้ไงทุเรียนไทยตอนนี้กำลังไปได้ดีเรายังกินส่วนแบ่งอันดับหนึ่งในจีนอยู่นะครับแล้วพูดถึงทุเรียนทุเรียนของไทยดีๆเยี่ยมๆเกรดพรีเมียมทยอยออกมาอย่างล่าสุดป่าละอูอันนี้คือทุเรียนป่าละอูจากสหกรณ์การเกษตรโครงการตามพระราชประสงค์ของในหลวงร.9นะ Around the World ร่วมมือกับทางสหกรณ์ฮะสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ล่าสุดเปิดขายแล้วท่านผู้ชมสนใจสั่งจองสั่งซื้อได้เลยชอบแบบแกะให้แล้วหรือชอบแบบมาเป็นลูกนะเนี่ยจะมี QR โค้ดขึ้นให้เฉพาะช่วงนี้ของปีเท่านั้นนะครับทุเรียนป่าละอูเนี่ยเฉพาะช่วงนั้นช่วงนี้ของปีเท่านั้นนะนี่คือความหลากหลายของทุเรียนบ้านเราไงเหมือนข้าวข้าวบ้านเราก็หลากหลายเนี่ยมีราคาให้เสร็จสรรพนะประเภทแบบแกะแล้วประเภทแบบยังไม่แกะแล้วกลิ่นจะไม่แรงทุเรียนป่าละอูแล้วรสชาติจะมันนะจะหวานมันเห็นไหมท่านผู้ชมสนใจก็สแกน QR code ได้เลยฮะนะก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Around the World นะคุณวิทยเยนมุตามระไงค่ะนะคุณวิทยเยนมุตามระนะที่ชวนไปเที่ยวบ่อยๆอ่ะนะเนี่ยแล้วก็ได้ช่วยเกษตรกรด้วยฮะเรียนเชิญนะฮะทุกลูกเนี่ยจะมี QR code สแกนแล้วก็มีข้อมูลว่ามาจากสวนไหนเมื่อไหร่ยังไงส่งมานะอันนี้ที่เราเคยไปทำรายการนะครับนี่สุดยอดมากทุเรียนป่าละอูมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ